ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญของประเทศไทยค่ะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ของการประชุมเอเปก2022ระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะยังมีประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจจะต้องติดตามนั่นก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทนะคะหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าหลุดกรอบ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและล่าสุดค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ได้ออกมาเตือนให้นักลงทุนแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการต้องติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้นเงินบาทได้พลิกแข็งค่าหลุดแนว36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ3เดือนที่35บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะลดช่วงบวกกลับมาบางส่วนค่ะทั้งนี้เงินบาทแล้วก็สกุลเงินเอเชียในภาพรวมนั้นปรับตัวแข็งค่าขึ้นท่ามกลางแรงเทขายเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงในเดือนตุลาคม2565ซึ่งภาพดังกล่าวนะคะไปหนุนการคาดการณ์ของตลาดที่มองว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะเริ่มทยอยลดความแข็งกร้าวในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่การประชุมรอบหน้าในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นอกจากนี้นะคะยังมีข่าวดีที่กระทรวงการคลังของสหรัฐถอดไทยออกจากรายชื่อประเทศที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดในรายงานนโยบายเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าสหรัฐฉบับล่าสุดค่ะซึ่งเผยแพร่ไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองนะคะว่าเงินบาทนั้นอาจจะยังคงมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบที่ผันผวนดังนั้นค่ะผู้ประกอบการและนักลงทุนควรจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทยอยปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงหลังจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้โน้มไปแบบทิศทางเดียวเพราะว่ายังมีจุดที่ต้องระมัดระวังค่ะนั่นก็คือสัญญาณของเฟดโมเมนตัมเศรษฐกิจและก็เงินเฟ้อของสหรัฐรวมไปถึงภาพรวมความเสี่ยงของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่ต่อเนื่องในปี2566ซึ่งก็คือปีหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้การเงินบาทยังมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการขยับแข็งค่าของเงินหยวนซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากการรายงานข่าวที่ระบุว่าทางการจีนพิจารณาลดจำนวนวันกักตัวและผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วนในการดูแลสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศด้วยเช่นเดียวกันส่วนทิศทางค่าเงินในเอเชียรวมไปถึงเงินบาทค่ะเริ่มที่จะพลิกกลับมาแข็งค่าในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดปรับเปลี่ยนมุมมองอย่างรวดเร็วและพยายามหาสัญญาณที่บ่งชี้นะคะว่าเฟดนั้นอาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าทั้งนี้เมื่อเทียบกับระดับการเคลื่อนไหวในช่วงก่อนการประชุมเฟดเดือนพฤศจิกายนเงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นมาแล้วเกือบ 6% นะคะตามหลังค่าเงินวอนที่แข็งค่าขึ้นไปถึง 8.3%โดยการพลิกแข็งค่าของทั้งเงินบาทแล้วก็เงินวอนเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะเมื่อไปเทียบกับสกุลเงินเอเชียอื่นๆที่แข็งค่าขึ้นในกรอบประมาณ 1-3%และเมื่อดูการเคลื่อนไหวของสถานะพอร์ตการลงทุนของต่างชาติก็คงต้องยอมรับนะคะว่าการขยับแข็งค่าของเงินบาทในเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับจังหวะของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติซึ่งอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยโดยมียอดเงินทุนไหลเข้าสะสมรวมกันประมาณ 1.18 แสนล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะข่าวดีที่ทางกระทรวงการคลังของสหรัฐถอดไทยออกจากรายชื่อประเทศที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดในรายงานนโยบายเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าสหรัฐฉบับล่าสุดซึ่งเผยแพร่ไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งในรายงานฉบับนี้นะคะทางกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ได้ระบุว่าไม่มีคู่ค้าหลักรายใดของสหรัฐที่บิดเบือนค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับสหรัฐค่ะซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองด้วยนะคะว่าการที่ไม่มีประเทศใดติดลิสต์รายชื่อประเทศที่บิดเบือนค่าเงินนั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาสกุลเงินส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่ากันอย่างมากก็เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าตามจังหวะการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจนทำให้ทางการของหลายประเทศต้องเข้ามาดูแลนะคะเพื่อพยุงหรือว่าชะลอการอ่อนค่าของสกุลเงินซึ่งก็เป็นทิศทางการเข้าดูแลตลาดเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้สร้างแต้มต่อด้านค่าเงินเพื่อประโยชน์ในการค้ากับสหรัฐค่ะส่วนระยะข้างหน้าค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองด้วยนะคะว่าเงินบาทนั้นอาจจะยังคงมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบที่ผันผวนเพราะแม้ว่าสัญญาณเงินเฟ้อของสหรัฐที่ชะลอลงจะกระตุ้นให้ตลาดเทขายเงินดอลลาร์เพื่อทำกำไรจากที่แข็งค่าขึ้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงหลังจากนี้อาจไม่ได้โน้มไปแบบทิศทางเดียวเพราะว่ายังมีจุดที่ต้องระมัดระวังค่ะนั่นก็คือสัญญาณของเฟดรวมไปถึงโมเมนตัมเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐ
พราะว่าเฟดนั้นยังไม่ได้หยุดการคุมเข้มนโยบายการเงินแล้วก็ยังต้องขึ้นดอกเบี้ยไปจนกว่าจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้นั่นก็แปลว่าจุดสูงสุดหรือว่า terminal rate ของวัฏจักรขาขึ้นของดอกเบี้ยสหรัฐและช่วงเวลาการยืนดอกเบี้ยต่ออีกระยะหนึ่งยังเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าจะประเมินในเวลานี้ค่ะแล้วก็อาจเป็นตัวแปรที่หนุนให้เงินดอลลาร์ฟื้นตัวกลับมาได้เป็นระยะตามมุมมองของตลาดที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ประกอบการและก็นักลงทุนก็ควรจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทยอยปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต้องตระหนักด้วยนะคะว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงหลังจากนี้ยังคงมีโอกาสผันผวนค่อนข้างมากเพราะว่ามีหลายตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวะขาขึ้นของดอกเบี้ยเฟดแนวโน้มการชะลอตัวหรือว่าเข้าขั้นถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกซึ่งล้วนมีผลต่อการประคองแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าค่ะแน่นอนนะคะว่าเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินบาทกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News สำหรับวันนี้แอนชมพนุชภัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ